www.adminpunita.com สวัสดีค่ะวันนี้ adminpunita.com เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อเตียงเด็กอ่อนกันค่ะเดี๋ยวแอดมินเริ่มแนะนำเลยนะคะว่าตอนนี้เตียงเด็กอ่อนรุ่นไหนค่ะที่เป็นที่นิยมของคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเราเริ่มกันในแบบที่1 นะคะตัวนี้เลยเป็นแบบที่1คือเป็น Best Size Crib นะคะ All in One และเป็น Play Pen ได้ด้วย Best Size Crib คืออะไร Best Size Crib คือเตียงที่สามารถเปิดด้านข้างนะคะและต่อชิดเตียงคุณพ่อคุณแม่ได้เลยเวลาใช้งานนะคะตัวนี้เป็นมุ้งค่ะสามารถเอาออกได้เวลาใช้งานสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะนอนอยู่ด้านข้างนะคะเป็นเตียงผู้ใหญ่เราสามารถเอาเตียงนี้มาชิดเตียงคุณพ่อคุณแม่ได้เลยและความสะดวกค่ะในช่วงแรกเกิดถึง3เดือนจะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่นะคะกำลังปรับตัวกับน้องแล้วก็น้องค่ะจะทานนมบ่อยมากทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าเราวางเตียงไว้ไกลจากเตียงคุณแม่คุณแม่ในช่วงแรกสำหรับท่านที่ยิ่งผ่าข้อนะคะอาจจะเดินเหินลำบากเจ็บแผลนะคะแล้วก็จะต้องลุกบ่อยๆทีนี้ถ้าเรานำเตียงมาชิดด้านข้างได้ค่ะก็จะสะดวกกับคุณแม่ที่ผ่าข้อหรือคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติก็ตามเวลาเราจะนำน้องนะคะออกมาให้นมเราสามารถเปิดเตียงแบบนี้ได้เลยค่ะเปิดเตียงด้านข้างค่ะและหยิบน้องนะคะออกมานอนให้นมนะคะพอนอนให้นมเสร็จสามารถวางกลับเข้าไปในเตียงได้เลยแล้วก็ปิดนะคะแบบนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็รูดซิปค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะพอน้องได้นอนเตียงเดี่ยวนะคะก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแอดมินจะไม่แนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นำเด็กทารกค่ะมานอนรวมกันที่เตียงผู้ใหญ่เพราะจะเกิดอันตรายเช่นเราหลับลึกนะคะอาจจะนอนทับลูกได้นะคะแล้วก็บางทีหลับลึกมากๆเราจะไม่ได้ยินเสียงน้องนะคะถ้าเรามีเตียงเด็กนะคะเป็นเตียงเดี่ยวให้น้องแบบนี้ก็จะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าในช่วงแรกๆค่ะคุณแม่จะเหนื่อยมากๆแล้วก็ถ้าเรายิ่งนำน้องมานอนรวมกับเรามันก็จะเพิ่มความกังวลนะคะว่าลูกจะปลอดภัยหรือเปล่าแอดมินแนะนำว่ามีเตียงเดี่ยวแบบนี้นะคะจะปลอดภัยกว่าค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น Best Size Crib ซึ่งในฟังก์ชันก็จะมีทั้งโมบายมีมุ้งกันยุงนะคะแล้วก็การที่เป็นเตียงต่อเตียงเสริมนะคะในชั้นแรกนะคะจะแนะนำให้ใช้ถึงน้ำหนักประมาณ9กิโลค่ะหรือเมื่อน้องนะคะเริ่มนั่งหรือเกาะยืนค่ะเตียงแบบนี้นะคะก็จะต้องเลิกใช้ในชั้นแรกค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น Best Size Crib and Play Pen นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องเริ่ม9เดือนหรือเริ่มปีนเริ่มยืนค่ะเราสามารถนะคะปรับระดับเตียงด้วยการรูดซิปแบบนี้ค่ะรูดซิปออกนะคะให้รอบเลยเตียงนะคะจากที่เรารูดซิปค่ะปรับระดับค่ะมันจะยืดลงได้แบบนี้เลยง่ายๆเลยนะคะทำให้เตียงตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้นะคะต่อเนื่องจนถึงน้องอายุประมาณ3ขวบหรือน้ำหนัก15กิโลกรัมเลยลักษณะแบบนี้ค่ะเราปรับนะคะให้ติดพื้นมันจะมีขารับน้ำหนักใต้เตียงค่ะเราทำให้มันติดพื้นแบบนี้ทรงแบบนี้เราจะเรียกว่าเพลย์เพนค่ะน้องสามารถนอนหรือเล่นในนี้นะคะบอลได้เลยและสะดวกมากๆจะมีช่องตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดค่ะให้น้องเข้าและออกเองได้นะคะอย่างเวลาบางทีน้องเริ่มตัวใหญ่แล้วอะค่ะเราสามารถเอาน้องนะคะให้เขาคลานเข้าไปนะคะคลานเข้าไปเองแล้วก็นอนทานนมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะหลับไปเองได้เลยก็สามารถปิดได้ตัวมุ้งค่ะเราก็ใช้งานได้ต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะเวลาน้องนอนค่ะจะได้ไม่มียุงเข้าไปกัดนะคะและตัวนี้นะคะออกแบบมาแบบว่าสามารถที่จะใช้โมบายนะคะไปแล้วก็มุ้งค่ะเราทำมาใหญ่เพื่อให้มันครอบเตียงได้ค่ะแบบนี้และโมบายและโมบายยังใช้งานได้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบแรกค่ะเตียงนอนเด็ก Best Size Crib and Play Pen นะคะ 2-in-1
อันนี้คือตัวเดียวกันนะคะทำงานได้2แบบเลยแล้วก็เวลานอนนะคะปรับให้หัวสูงกว่าขาได้เพื่อเป็นเตียงกันออกนะคะในเวลาที่ทานนมเสร็จใหม่ๆแล้วคุณแม่อาจจะติดธุระนะคะไม่ว่างที่จะพาน้องอุ้มเรอค่ะให้น้องนอนนะคะหัวสูงกว่าขาได้เพื่อกันออกนมค่ะและตัวเตียงค่ะก็มีล้อ4ทิศทางคุณพ่อคุณแม่สามารถเข็นไปที่ไหนก็ได้ในบ้านค่ะอย่างเช่นช่วงกลางวันเข็นไปแถวโซฟาหรือเข็นไปที่ห้องนอนนะคะสะดวกมากๆสามารถล็อกล้อได้นะคะตัวนี้ถ้าอยู่กับที่ให้ล็อกล้อค่ะในส่วนของโมบายค่ะก็จะมีเพลงนะคะมีระบบสั่นมีไฟนะคะมีกดหมุนนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ช่วยเสริมพัฒนาการน้องได้นะคะเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นเตียงที่ all in one จริงๆค่ะครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมของคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะคะถัดมาค่ะในแบบที่2ค่ะเป็นเตียงนอนแบบ bedside crib ตัวเตียงนอนแบบ bedside crib นะคะก็การใช้งานเหมือนแบบแรกที่แอดมินแนะนำไปเลยคือเป็นเตียงต่อเตียงคุณพ่อคุณแม่ค่ะเปิดด้านข้างเพื่อนำน้องเข้าออกได้สะดวกนะคะแบบนี้ค่ะออกมาทานนมค่ะพอทานนมเสร็จวางน้องกลับอันนี้จะเป็นเบสไซด์คลิปค่ะสามารถเปิดด้านข้างแล้วก็เป็นช่องตาข่ายแบบนี้นะคะการใช้งานเหมือนกันเลยตัวเบสไซด์คลิปค่ะก็แนะนำนะคะว่าใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงน้ำหนักประมาณ9กิโลเช่นเดียวกันและเมื่อน้องนั่งหรือยืนแล้วนะคะหรือเกาะยืนเราจะต้องเลิกใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเพราะว่าน้องอาจจะเกาะยืนและปีนออกมาได้ค่ะสำหรับเบสไซด์คลิปนะคะในแต่ละแบรนด์ก็จะดีไซน์มาแตกต่างกันเลือกตามความชอบได้เลยอย่างตัวนี้ก็จะมีตัวชั้นวางของด้านล่างด้วยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็โครงที่เห็นค่ะจะเป็นเหมือนไม้ใช่ไหมคะแต่เป็นอลูมิเนียมนะคะโครงเบสไซด์คลิปนะคะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นอลูมิเนียมค่ะน้ำหนักมันจะเบาค่ะแล้วก็แข็งแรงในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีล้อค่ะสามารถเข็นได้นะคะตัวมุ้งค่ะก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นมุ้งแบบครอบส่วนของยี่ห้อนี้อาจจะเป็นมุ้งที่เป็นแบบเรียบนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับ Bedside Crib ค่ะถัดมาค่ะในแบบที่3จะเป็นเตียงนอนที่เราเรียกว่า Play Pen ค่ะตัวนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีค่ะมี2ชั้นค่ะชั้นแรกนะคะก็จะเหมาะกับเด็กแรกเกิดถึงน้ำหนักประมาณ9กิโลแล้วก็ปีนยืนนั่งได้เมื่อไหร่ให้เลิกใช้นะคะในชั้นแรกถัดไปค่ะก็จะเป็นในชั้นที่2ชั้นที่2ก็จะเป็นตัวชั้นล่างอันนี้เลยค่ะเราถอดตรงกลางออกค่ะแล้วก็ให้น้องนอนในชั้นล่างตรงนี้รับน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมค่ะตัวนี้จะเป็นเพลย์เพนแล้วก็พับเล็กได้นะคะถุงประมาณถุงกอล์ฟค่ะในส่วนตัวเพลย์เพนจะไม่เหมือนเบสไซด์คลิปก็คือเปิดด้านข้างไม่ได้ค่ะแล้วก็เวลาที่นอนในชั้นที่2ด้านล่างค่ะจะไม่มีช่องให้น้องคลานเข้าหรือคลานออกนะคะจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะอุ้มแล้วก็วางน้องลงไปด้านล่างเองนะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้ค่ะที่เราเห็นก็จะเป็นฐานรองเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะที่เขามาในชุดกันค่ะสามารถหนีบไปตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมตรงนี้ได้เลยค่ะถัดมาค่ะในแบบที่4ค่ะแบบที่4จะเป็นเปลนะคะนอนกลางวันค่ะตัวนี้จะเป็นเปลไกวที่ใช้แรงโมเมนตัมไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะสามารถไกวต่อเนื่องได้2นาทีเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้นะคะต้องกดล็อกก่อนแล้วก็ปล่อยไปเบาๆค่ะหลังจากนั้นตัวเปลค่ะจะไกวด้วยแรงโมเมนตัมนะคะต่อเนื่อง2นาทีเลยตัวนี้นะคะเหมาะกับนอนกลางวันนะคะแบบนอนกลางวันเลี้ยงน้องข้างล่างที่ชั้น1นะคะไม่ได้นอนแบบว่านอนจริงจังช่วงกลางคืนนะคะตัวนี้เลยก็จะเป็นตัวเปลกไกวค่ะของนูน่านะคะรุ่นลิฟค่ะทีนี้เวลาที่น้องนะคะเริ่มโตขึ้นในประมาณ6เดือนค่ะหรือชอบนั่งนะคะในช่วงตอนกลางวันค่ะอาจจะเป็นเปลนั่งเล่นนะคะเป็นตัวเบราว์เซอร์นะคะนั่งเล่นของน้องได้สามารถปรับค่ะตอนนี้น้องนอนอยู่ใช่ไหมคะสามารถปรับนั่งได้เดี๋ยวแอดมินปรับให้ดูนะคะให้ล็อกก่อนนะคะพอล็อกเสร็จเราจะบีบตรงกลางด้านหลังค่ะบีบและดันตัวเก้าอี้ขึ้นตัวนี้สามารถทำให้เป็นเก้าอี้นั่งนะคะหลังชันขึ้นนะคะสำหรับเด็ก
ประมาณ6เดือนขึ้นไปนะคะหรือ3เดือนเริ่มคอแข็งแล้วนะคะอยากจะนั่งนะคะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อาจจะหากิจกรรมค่ะอ่านหนังสือหรือว่าเล่นอย่างอื่นกับน้องได้นะคะโดยที่น้องนั่งเก้าอี้นี้ค่ะสามารถใช้งานได้นานมากรับน้ำหนักถึงประมาณ50กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาทำมาเป็นอลูมิเนียมนะคะหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะตัวเบาะค่ะก็สามารถถอดออกได้นะคะเพื่อให้เหมาะกับอากาศบ้านเราด้านหลังจะเป็นตาข่ายค่ะหรือถ้าอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วก็สามารถใช้ชุดที่มาชุดเดิมนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวเบาะนุ่มๆค่ะถัดมาค่ะในแบบที่5นะคะจะไม่ใช่เตียงเด็กซะทีเดียวจะเป็นข้อกั้นเด็กเอาไว้เลี้ยงช่วงกลางวันนะคะอันนี้ยังไงก็จำเป็นจะต้องมีทุกบ้านเลยขอบอกว่าซื้อไปตอนแรกก็คือคุ้มเลยนะคะสำหรับช่วงแรกๆค่ะที่อาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกที่เพิ่งผ่าคลอดคุณแม่นะคะอาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงที่พื้นแบบนี้นะคะก็เลี้ยงน้องกับเตียงแล้วก็คุณแม่นั่งที่โซฟาได้เลยแต่สำหรับคนอื่นในบ้านที่ช่วยเลี้ยงน้องๆ นะคะก็สามารถเลี้ยงในข้อกั้นเด็กแบบนี้ได้เลยข้อกั้นเด็กจะมีประตูค่ะผู้ใหญ่สามารถเดินเข้าออกได้ง่ายนะคะเพราะว่าเวลาที่อุ้มน้องอยู่ถ้าเราไม่มีประตูแล้วเราก้าวแบบนี้เราอาจจะสะดุดและล้มไปทั้งคู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกข้อกั้นเด็กที่มีประตูค่ะและล็อกจากด้านนอกน้องด้านในไม่มีที่เปิดนะคะน้องไม่สามารถเปิดเองได้ค่ะแล้วก็คอกจะโปร่งนะคะโล่งถ้ามันทึบมากเกินไปการระบายอากาศอาจจะไม่ดีแล้วก็มันจะมีมุมอับค่ะที่เวลาคุณแม่ไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะในบ้านแล้วมองไม่เห็นน้องนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะปีนไม่ได้เพราะว่าความสูงประมาณ60เซนติเมตรอันนี้เป็นสถานที่เลี้ยงน้องตอนกลางวันนะคะทุกๆบ้านก็จะเลี้ยงกันแบบนี้เลยก็จะแนะนำให้หาเบาะนอนนะคะมาใส่ไว้ข้างในนะคะซึ่งมีความนุ่มพอดีกับตัวน้องนะคะแล้วก็ขนาดก็ประมาณนี้ก็ได้ค่ะ70คูณ100เซนหรือ70คูณ120เซนช่วงกลางวันค่ะเราก็จะนอนกันแบบนี้เลยคุณแม่ที่ผ่าคลอดนะคะแผลหายดีแล้วก็นอนไปกับน้องให้นมนะคะพอให้นมเสร็จวางน้องนอนนะคะแล้วคุณแม่ก็สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เลยในข้อกั้นตัวนี้ค่ะไม่พอน้องเริ่ม3เดือนค่ะเริ่มหรือ4เดือนเริ่มพลิกนะคะเริ่มกระดึ๊บนะคะสมมติคุณแม่หลับลึกนะคะตื่นมาน้องอาจจะแบบไปที่อื่นแล้วมันก็ยังปลอดภัยเพราะว่าอยู่ในตัวข้อกั้นเด็กตัวนี้นะคะแล้วก็พอน้องเริ่มโตขึ้นนะคะข้อตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นเซฟตี้โซนสำหรับน้องนะคะพอน้องเริ่มคลานเริ่มเกาะยืนนะคะคุณแม่จะได้ไม่ต้องแบบวิ่งตามจับทั่วบ้านนะคะทั้งจะไหนจะปลั๊กไฟเฟอร์นิเจอร์จะหล่นทับเด็กนะคะอยู่ในนี้ปลอดภัยที่สุดเลยแล้วก็พอโตขึ้นไปอีกนะคะสามารถที่แบบประมาณ 2-3 ขวบนะคะเขาไม่ต้องกักบริเวณแล้วใช่ไหมคะเราสามารถทำเป็นเตียงนอนเด็กนะคะของเด็กโตนะคะแล้วก็ซื้อฟูกค่ะมาใส่ในขนาดที่มันพอดีกับข้อกั้นเด็กตัวนี้ได้ก็เป็นเตียงนอนเขาแล้วก็น้องจะได้นอนไม่ต้องตกเตียงนะคะไม่ต้องซื้อที่กั้นตกเตียงมาล้อมเตียงนอนอีกนะคะตัวนี้ก็จะใช้ได้ทุกตั้งแต่อายุเลยค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนโตเลยค่ะก็จะเป็นอีกประเภทนึงค่ะที่เหมือนเป็นฟังก์ชันเสริมมากึ่งเตียงกึ่งที่เลี้ยงเด็กแล้วก็เป็นข้อกั้นเด็กนะคะเอาไว้พิจารณาค่ะว่าควรจะมีค่ะตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเตียงนอนเด็กมีรูปแบบไหนบ้างนะคะหวังว่าจะมีสักหนึ่งแบบนะคะที่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมค่ะสอบถามแอดมินปุณิตาได้ตลอดเวลายินดีตอบทุกคำถามนะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะLine ID @PUWNITA ค่ะ IG ค่ะปุณิตาเบบี้ Facebook ค่ะปุณิตาเบบี้แคเรียร์ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ www.punita.com แล้วก็ถ้าช็อป Lazada นะคะดูชื่อร้านดีๆค่ะ PUWNITA นะคะถ้ามีคำถามสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับกับคุณค่ะ